มีแมวไหมมีหลายสายพันธุ์เหรอครับที่นั่นยุงบินหรือเดินอะไรนะครับสมัยนั้นยุงบินหรือเดินยุงยุงบินดิครับบินเหรอสมัยนี้ยุงเดินนะทองดีฮะสมัยนี้ยุงเดินเดินด้วยเหรอครับใช่มันมีสายพันธุ์เดินด้วยเราผมให้นะผมได้นิดหน่อยสมชายแบ่งมาลุงหน่อยมันไม่ไปซื้อไปซื้อที่ซ่อมก่อนไปที่ซ่อมมีแล้วเต็มตัวขอที่ซ่อมนี้ไหมครับเอาสามันเอาที่ซ่อมมาสามันเฮ้ยใครวะลืมชื่อเฮ้ยไอ้นี่นี่ว่าทองดีทองดีไปด้วยกันไหมครับไปไหนครับทองดีไปทำให้มันดูร้านเราให้พี่ไปไหมมึงไม่ขึ้นรถมึงขึ้นรถได้ไหมอ่ะแต่ไม่ขับได้ครับไปได้อ่ะโอเคไอ้ชายเอายาให้ไหมลุงชื่ออะไรนะครับชื่อแม็กโทรศัพท์โดยไม่มีนะลุงลุงแม็กแม็กใช่ครับแม็กที่ยุคนั้นมันไม่มีรถเนี่ยใช่ไหมรถพาหนะหรอครับพาหนะใช่เหมือนม้าเหมือนควายอ่ะไม่มีหรอกครับอ๋อไม่มีใช่ไหมรู้จักไอ้นี่ไหมอะไรวะทองย้อยทองแยบอะไรวะอะไรนะครับอะไรวะที่มันทองหยอดเปล่าที่เล่นหนังอะอะไรนะอะไรวะที่เล่นหนังที่ย้อนยุคไปอ่ะใครวะอะไรวะที่ดังๆอ่ะหนังอ่ะดังๆอ่ะอะไรวะดังๆที่มันไปทำซีฟู้ดให้กินอ่ะอ๋อรู้แล้วใครวะท้องเอกเหรอมันติดอยู่ที่ปากใช่มันติดอยู่ที่ปากมันติดอยู่ที่ปากเออกาละเกดรู้จักกาละเกดไหมเออกาละเกดรู้จักกาละเกดไหมกาละเกดเออใช่กาละเกดไม่เคยเจอหมายกาละเกดหรอคือเมียของใครครับเมียของท่านขุนวะโอ้ไม่รู้จักกาละเกดอันนี้ยุคมาจากยุคไหนนะอยุธยาครับบางระจันไหมตอนนั้นลบกันไหมอยุธยาครับอยุธยาเรื่องอยุธยายังไม่โดนตีเลยครับน่าจะคนละยุคกันอ๋อเจ้าอ๋อเจ้าเอออ๋อเจ้าปะไอ้ชายเอายาให้นี่ได้ชื่ออะไรนะเราอ่ะชื่ออะไรนะชื่ออะไรนะมึงว่าดิว่าทองดีหมดแล้ว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 มาร์คจุดดิก่อนมาร์คจุดดิก่อนไปหน่อยก็ได้มาร์คมาดิไปกันลุยใช่ไหมครับพี่ไปด้วยมาร์คก่อนมาร์คก่อนมาร์คมาให้กูก่อนเซ่ไอ้บ้าเอาได้ลืมเลยแป๊บนึงแต่ทองดีชอบเป็นตัวสวยนะครับเออไม่เป็นไรเดี๋ยวจะสวยไปด้วยกันทองดีมันแถมไม่เก่งแล้วลุงเออลุงรู้ป่ะว่ามันโดนไอทายัดกันตายากระชาแล้วโดนจับไป4รอบอ่ะแกบอกว่าแกเบื่อแล้วก็โดนยัดที่เดิมรอบเลยนะไปไปครับไปแล้วตะโกสมัยนั้นโลกยังเป็นรู้ไหมว่าโลกมันเป็นวงกลมรู้ยังยังไม่รู้เลยครับอ๋อคิดว่ามหาสมุทรมันเป็นจุดอันนี้ของโลกป่ะยุคนั้นอ่ะเออทองดีไม่เคยเล่นเรือสำเภาออกไปนะครับมีแต่พวกชาวจีนนะครับที่เข้ามาในดินแดนสยามนะครับอ๋อแล้วเป็นไงบ้างอ่ะแต่ทองดีไม่ค่อยได้เข้าไปที่วังหรอกครับทองดีเป็นแค่ทหารส่งสารนะครับอ๋อส่งสารมีอย่างเดียวหรือว่าขี่ม้าไปตอนนั้นอ่ะตอนนั้นก็มีขี่ม้ากับเดินนะครับเปิดประตูอยู่เปิดประตูเป็นไหมแต่ว่าเรียนรู้จากโลกนี้มาดีใช่ไหมมีท่านหมอสอนทองดีมานะครับอ๋อหมอสอนครับแล้วที่นั่นมีหมอไหมมีหมอตำแยเนาะมีครับอ๋อแล้วที่นั่นมีกัญชาไหมมีครับมีฝิ่นด้วยครับอ๋อมีด้วยเหรอครับนั่นนะโหแล้วไม่ผิดกฎหมายครับอ๋อมันเป็นสมุนไพรก็ผู้พิทักษ์เมืองนี้เขาจับทองดีนะครับหาว่าทองดีกัญชามันผิดกฎหมายหรอครับเออมันไม่ผิดทองดีเลยติดอยู่ในป้อมปราการเลยครับผมก็เคยเป็นแม่ทัพนะตอนนั้นน่ะเอ้าไม่ใช่คนที่มีรอยสักเยอะๆหรอครับไม่ใช่ผมเนี่ยคือแม่ทัพตอนผมไปสู้รบกับพม่าเราน่าจะมาคนละยุคกันอ่ะถ้ายุคก่อนหน้านั้นอ่ะประวัติศาสตร์จะเปลี่ยนไปครับอยุธยาจะเอ้ยบางระจันจะแตก ถ้าย้อนกลับไปยุคนั้นแล้วอ่ะช่วยบางระจันด้วยนะเข้าใจมั้ยเนี่ยใช่ใช่มั้ยครับใช่เป็น
ว่าแล้วทำไมถึงซวยบอกแล้วครับต้องดีเป็นตัวซวยก่อนขึ้นรถมาทองดีทองดีมันชื่ออะไรนะมันแสดงว่ามันหลุดไปที่อื่นอ่ะเนี่ยมาแล้วอยู่ขวาต้องรีบไปช่วยเดี๋ยวมันเปลี่ยนโลไอ้สัตว์ต้องรีบไปช่วยถ้าหมด45นาทีมันเปลี่ยนโลไอ้เนี่ยมันบอกถ้ามันตายอ่ะหมอหมอโอ้ my แข็งใจไว้หมอ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 หัวไก่มานี่เร็วสี่สิบห้านาทีครับทองดีเปลี่ยนโลถ้ามันตายอ่ะมันตายเลยหมอช่วยด้วยเร็วเดี๋ยวเขาตายครับผมอุบัติเหตุครับอุบัติเหตุเขาโดนอะไรครับผมคนนี้เขาคนนี้เขาบอกว่าถ้าเขาครบ45นาทีเขาจะเปลี่ยนโลนะน่าจะรีบ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 กำลังรักษาอยู่ครับโดนพม่าวางบอมอุ้ยโดนปืนใหญ่ยิงเหรอครับใช่โอ้โหตามมายันยุทธ์พาไปสู้รบโดนพม่าโดนพม่ายิงปืนใหญ่ใส่ทองดิ๊กเป็นอะไรไปครับโดนพม่ายิงปืนใหญ่ใส่พม่ามายึดเมืองนี้เลยเหรอครับใช่ไอ้พวกนี้ช่างกล้ายิงนักใช่แล้วพม่าใส่ชุดสีดำเลยใส่หมวกด้วยยืนเหมือนนั้นเลยเนี่ยนั่นแหละเรียบร้อยนะครับ100ใบเขียวครับผมคุณทองดีกลับมานอนแล้วครับ100ใบเขียวผมจ่ายให้ครับผมได้ครับไม่เป็นไรครับคุณลุงไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวจ่ายเองไม่เป็นไรทองดีเก็บตังค์ไว้ไม่ต้องครับที่นี่มีตังอยู่แสนนึงไม่เป็นไรรวยเรียบร้อยครับผมขอบคุณครับครับออกได้ยังอ่ะได้เลยครับโอเคปะขอบคุณนะขอรับกินมันวางเพิงไอ้เนี่ยไอ้ชุดดำอ่ะบอกแล้วขอรับทองดีชอบเป็นตัวซวยนะขอรับไม่ไอ้ชุดดำมันวางเพิงเจอที่ไหนต้องกระทืบเลยเข้าใจไหมจะดีเหรอครับไม่มันวางเพลิงเราเดี๋ยวเขาจะจับทองดีเข้าเรียกว่าอะไรนะตู้อะไรนะขอรับมันเป็นถ้าเราเป็นคนไม่ดีอ่ะเขาจะเอาเราเข้าไปนี่ใส่ในนั้นอ่ะทองดีเป็นคนดีอยู่แล้วเนี่ยเขาไม่โดนหรอกทองดีเป็นคนดีแต่ก็โดนทุกวันเลยนะขอรับใช่หรอขอรับวันนั้นผู้พิทักษ์ก็จับแพะขอรับทองดีเดินไปซื้อน้ำอาหารเขาหาว่าทองดีค้ายานะขอรับใช่เหรอเขาค้นตัวเลยขอรับเจอกัญชา5อันขอรับแล้วมีจริงเหรอแล้วไปทำอะไรอ่ะเอากัญชาไปทำอะไรคุณสมชายให้มาในการเดินทางนะขอรับเขาบอกว่าช่วยในการวิ่งมันจะวิ่งไวขึ้นนะขอรับแล้วใช้บ้างยังใช้ไป5อันแล้วขอรับเหลืออีก5อันแล้วกำลังเดินไปซื้อน้ำนะขอรับตำรวจมารวบเลยขอรับชีวิตทองดีมันซวยอย่างเงี้ยแหละขอรับซวยจริง
แต่อย่าไปซีเรียสซีเรียสชีวิตเรามันน่ะนานๆทีในที่นู่นอะไรอร่อยบ้างอ่ะกินข้าวอะไรอ่ะอะไรนะครับที่นู่นกินข้าวกับอะไรอ่ะย่างไก่กินนะครับย่างไก่เหรอหาไก่ป่านะครับไก่ป่าแล้วเวลาย่างไก่ป่าเนี่ยเราใช้อะไรจุดไฟไฟแช็กปะไม่มีไฟแช็กเลยเอาหินสกิลหินปะไฟแช็กไฟแช็กคืออะไรครับมีแล้วเอาอะไรอ่ะเอาหินเคาะเหรอใช่ครับปั่นด้วยครับแล้วใช้ไม้อะไรปั่นอ่ะมันมีไม่กี่ประเทศประเภทไม่ใช่เหรอใช้ไม้อะไรปั่นทองดีจำไม่ค่อยได้แล้วครับพอดีไอ้ลาอยู่ไหนเรียนทองดีทำให้นะครับชื่ออีจอยนะครับผมโปรเซสเสร็จแล้วนะโอเคครับผมลุงไปบ้านเล็กนะรู้ไหมบ้านเล็กบ้านเล็กอยู่ตรงไหนอ่ะอยู่ทางถ้าเข้าหันหน้าเข้าตรงอยู่ซ้ายมือครับที่เป็นเหมือนเป็นถังอะไรวางอยู่อ่ะโอเคห้องเก็บน้ำมันอ่ะลงไว้ก่อนอันนั้นมันยุกหินไม่ใช่เหรอทองดีอะไรนะครับใช้หินเคาะมันยุกหินไม่ใช่เหรอสมัยนั้นยังใช้ยุกหินก็ได้ครับได้เหมือนกันเหรอขึ้นมาก่อน บ้านเล็กไหนวะอ๋อเนี่ยเจอแล้วบ้านเล็กนี่ไงทำยาแป๊บนึงทองดีครับรู้ไหมว่าวิทยาศาสตร์ตอนนี้มันก้าวล้ำไปแล้วนะครับตอนนี้โลกที่เราอยู่อะอนาคตข้างหน้ามันจะมีเขาเรียกว่าอะไรนะทองดีรู้จักโลกใช่ไหมแผ่นดินที่เราเหยียบอยู่ใช่ไหมครับใช่แผ่นดินเราอะรู้ไหมว่าแผ่นดินที่เราอะที่เราอยู่อะมันเป็นวงกลมนึกภาพนะมันเป็นวงกลมแล้วมันมีข้างบนหัวเราอะเห็นดาวปะนั่นแหละไอ้พวกนั้นอะมันจะมาชนโลกเราพวกนี้นะครับใช่แล้วมันมีมนุษย์ต่างดาวด้วยทองดีต้องไปเตือนยุคนู้นด้วยนะว่ามันมีมนุษย์ต่างดาวท่านแม่ทัพเคยบอกทองดีนะครับบอกว่าไงอ่ะพวกมนุษย์ต่างดาวใช่ไหมครับจำได้เลยครับปันแรกเลยครับเขาบอกให้ทองดีวิ่งไปต่อยครับทองดีก็วิ่งไปเลยครับโอ้ยเคยเจอแล้วเนี่ยมนุษย์ต่างดาวใช่ไหมครับแต่เขาเป็นเหมือนคนมากเลยนะครับใช่มันมีหลายสายพันธุ์หลังจากนั้นทองดีก็ไปอยู่ในป้อมปักงานเลยครับนำมาจากยุคอะไรนะอโยธยาใช่ไหมครับอโยธยาอยุธยานี่คืออยุธยาปะอยุธยามีเมืองนี้ด้วยเหรอครับอ๋อไม่เป็นไรอ๋อสมัยเรียกอยุธยาตอนสมัยนี้เรียกอยุธยาที่นั่นมีหมาไหมทองเดครับที่นั่นมีหมาไหมมีครับอ๋อมีสายพันธุ์อะไรบ้างอ่ะสายพันธุ์มีหมาอะไรบ้างอ่ะตัวผู้กับตัวเมียใช่ไหมครับมีแมวไหมมีหลายสายพันธุ์เหรอครับที่นั่นยุงบินหรือเดินอะไรนะครับสมัยนั้นยุงบินหรือเดินยุงยุงบินดิครับบินเหรอสมัยนี้ยุงเดินนะทองดีสมัยนี้ยุงเดินเดินด้วยเหรอครับใช่มันมีสายพันธุ์เดินด้วยแปลกจังเลยนะครับปกติยุงมันต้องบินใช่ไหมครับส
มัยนี้สายพันธุ์มันพัฒนาขึ้นก็คือยุงมันไปผสมกับลูกออสใช่ไหมรู้จักลูกออสไหมก่อนจะเป็นกบครับมันไปผสมพันธุ์กันก็คือไปตุ๊กตุ๊กติ๊กกันอ่ะรู้จักใช่ไหมเหมือนมนุษย์เราอ่ะที่ทำลูกใช่ไหมครับทำลูกกันทำลูกกันแล้วนี่มันผสมพันธุ์กันแล้วที่เนี้ยคือปีกมันหายหมดเลยมันก็เลยต้องเดินกัดเอาโอ้ทองดียังไม่เคยเจอเลยสมัยนู้นทองดีมีลูกยังมีแล้วขอรับชื่อไอ้แดงนะขอรับชื่ออะไรนะไอ้แดงขอรับอ๋อไอ้แดงแล้วเมียอีจ่อยขอรับอ๋ออีจ่อยไอ้แดงกับอีจ่อยแต่มีแต่คนบอกทองดีว่ามันผ่านมา200กว่าปีแล้วขอรับไอ้แดงกับไอ้จ่อยคงไม่อยู่ให้ทองดีเห็นหน้าต่อไปแล้วครับมันวิทยาศาสตร์มันล้ำมันอาจจะมีเขาอ่ะเอาไอ้จ่อยกับอะไรชื่อเมียชื่ออะไรนะอีจ่อยครับอีจ่อยกับไอ้แดงไอ้แดงครับไอ้แดงก็แหละเขาอาจจะไปใส่น้ำแข็งแล้วก็มาหาทองดีในยุคนี้ก็ได้น้ำแข็งทำให้ร่างกายเราไม่เป็นอะไรอ่ะอยู่ได้จนน้ำแข็งคืออะไรครับน้ำแข็งมันจะเย็นๆน่ะเย็นน่ะเย็นช่างแม่งเหอะไม่เป็นไรหรอกครับเดี๋ยวทองดีค่อยหาเรียนรู้เพิ่มเติมนะครับโอเคก็หมดแล้วเนี่ยไอ้สัตว์ป่ะครับเดี๋ยวพาไปดูหนังสไปเดอร์แมนภาพยนตร์กลางแปลงอ่ะรู้จักไหมคืออะไรครับมันมีคนเราเหมือนแสดงอ่ะแสดงละครอ่ะช่างแม่งแล้วกันถึงว่าไม่ได้พูดครับ อ่านะอันนี้เร็วกว่าไม้เยอะเลยนะครับสอนขับไหมไม่ครับไม่เหรอเนี่ยเดี๋ยวไปสอนขับข้างในกระดาษมันไม่ดีนะครับเดี๋ยวลองดูไม่เป็นไรรถพังยังมันไม่ได้ครับไม่ได้หรอทองบินทองดีจะบินขึ้นฟ้าทันทีเลยครับได้เหรอครับไหนอยากเห็นน่ะไม่ดีครับแล้วปั่นจักรยานเป็นยังที่ลงหมอเขาสอนทองดีมากครับที่นั่นไม่มีจักรยานเหรอทองดีไม่มีครับเฮ้ยทองดีไปเรียนนี่เลยสอนทองดีนะครับทองดีขี่ไม่เป็นนะครับเลยพุ่งเข้าลงหมอหัวแตกเลยครับยุคนี้ยุคนี้นะเดี๋ยวจะบอกให้ครับทองดีพูดสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเมื่อกี้ผ่านสองไฟแดงขับซิ่งด้วยเหินมาเลยไฟแดงคืออะไรครับไฟแดงคืออะไรไฟแดงคือไฟแดงๆครับที่ห้ามที่เราห้ามผ่านห้ามผ่านถ้ามันมีไฟสีแดงๆเหรอครับใช่ครับแบบนู้นนะครับผมต้องขออนุญาตคุยกับคนขับหน่อยครับเมื่อวานทองดีก็เห็นคุณผู้พิทักษ์ปากกันเต็มเลยนะครับใช่ครับแต่ตอนนี้ก็คือเดี๋ยวถ้าเห็นตำรวจคนไหนผ่าก็ไปในบรรดาการด้วยโอเคไหมว่าไงว่าไงสวัสดีสวัสดีครับครับจ่ายได้ทำไมลงมาหน่อยไม่ลงเท่าไหร่ทำไมไม่ลงอ่ะไม่ลงมาก่อนเพื่อนไม่ก็จ่ายนี่ไงแต่คุยในรถผมชอบคุยในรถเท่าไหร่อ่ะผมชอบคุยข้างล่างคุยแบบกิ้งก๋าคุยกันอ่ะไม่เท่าไหร่อ่ะลงมาคุยข้างล่างเร็วไม่เท่าไหร่ผมจะดูใบขี่ด้วยฮัลโหลครับได้ยินไหมทองดีลงไปได้แล้วครับเท่าไหร่ขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวเจอกันครับเดี๋ยวไปต่อเลยสวัสดีครับคนขับอะไรขออนุญาตดูใบขับขี่หน่อยครับต้องดีขอตัวก่อนนะครับได้ครับมาดูมาดูใกล้ๆไม่ลงไม่ลงก็มาดูใกล้ๆเนี่ยผมยื่นกระจกไว้ให้ไม่ลงนะนี่เคลียร์ยื่นเต็มมาหน่อยเห็นยังเซียนดีจันทร์อังคารนะครับเซนดี้ว่าไงเหรอค่าปรับเท่าไหร่อ่ะแล้วจ่ายค่าปรับ
ค่าปรับ2นะครับ200หรอแพงจังค่าปรับ2 2ไฟแดงอือ2ไฟแดงอือ2ไฟแดง40 40ฮะ40นะแค่40อ่ะลงแสนดีเอาไป40ตำรวจแจ้งว่าต้องการตัวครับต้องการตัวไปทำอะไรอ่ะไม่ทราบเหมือนกันนะครับก็บอกมันสิต้องการทำอะไรไม่แต่ตอนนี้ต้องขออนุญาตลงมาตรวจสอบหน่อยครับตรวจสอบอะไรอ่ะก็คุยกันในรถนี่แหละ ตรวจสอบเวลาครับเวลาอะไร ตรวจสอบว่ามีเลขประจำตัวหรือเปล่าต้องมาไทยละอะไรเช็คเวลาก่อนลงมาเวลาอะไรผมมีนาฬิกาอยู่ข้อมือเนี่ยจะเช็คเวลาอะไรไม่มีแล้วไม่มีนาฬิกาข้อมือผมไม่เคยแหกไม่แหกก็ลงมาเช็คหมดเวลาแล้วไม่แหกก็ลงมาเช็คหมดก็ลงมาเช็คก่อนเร็วเร็ว